สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Andy นะคะวันนี้อันมีเมนูเพื่อสุขภาพแบบคลีนๆมาฝากอีกหนึ่งเมนูค่ะนั่นก็คือคุกกี้ธัญพืชค่ะไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะสำหรับการทำคุกกี้ธัญพืชนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆมากเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะแอนก็จะนำเมล็ดธัญพืชที่อบแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ประมาณ300กรัมค่ะแอนใช้ประมาณ5ชนิดนะคะก็จะมีเมล็ดฟักทองอบนะคะแล้วก็เมล็ดแตงโมอบเมล็ดอัลมอนด์อบแห้งแล้วแล้วก็งาดำและงาขาวค่ะเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนของเมล็ดธัญพืชได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำมาเทใส่ลงไปในชามผสมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มธัญพืชได้มากกว่านี้เลยนะคะจะเป็น5อย่าง7อย่าง9อย่างได้หมดเลยค่ะตามชอบเลยแต่ว่าแอนเลือกมาประมาณสัก5ชนิดนะคะอันนี้คือมาทำเป็นเมนูแบบคลีนๆค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะคะแอนใช้เป็นไข่ขาวนะคะเบอร์2จำนวน2ฟองนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำผึ้งลงไปค่ะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีน้ำผึ้งนะคะสามารถใช้น้ำตาลเย้าหวานแทนได้เลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหยอกเกลือป่นลงไปสักนิดนึงด้วยนะคะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากให้เขามีรสเค็มก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแอนไม่ได้ใส่กลิ่นใดๆเพิ่มลงไปอะค่ะมีกลิ่นที่หอมของความเป็นถั่วค่ะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะจากนั้นก็นำมาตักใส่พิมพ์ค่ะนี่ค่ะแอนใช้เป็นพิมพ์กดคุกกี้นะคะใช้เป็นไซส์กลมแล้วก็เป็นรูปหัวใจนะคะไซส์ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ใหญ่กลางๆอะค่ะอันนี้เพื่อนๆสามารถที่จะปรับใช้พิมพ์ได้ตามชอบเลยค่ะแต่ว่าใช้พิมพ์มันก็จะทำให้เวลาเรากดคุกกี้ออกมาค่ะมันก็จะเป็นรูปร่างติดกันได้ดีขึ้นถ้าเกิดสมมติใครไม่มีพิมพ์ก็อาจจะแบบว่าใส่ลงไปแต่มันก็จะทำให้ไม่เป็นรูปอะค่ะมันก็จะแบนๆแต่ก็ดีก็จะได้แบบว่าคุกกี้แบบกับกรอบบางๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้เป็นพิมพ์แอนว่าน่าจะทำง่ายกว่าอันนี้นะคะแอนก็ทำหนาประมาณสักครึ่งเซนค่ะเนี่ยค่ะกดก็หาอะไรก็ได้ค่ะกดลงไปจะเป็นช้อนที่เป็นลักษณะที่แบบว่าคือให้มันพอดีกับพิมพ์แล้วกดลงไปแล้วสามารถทำให้คุกกี้มันแน่นได้อะค่ะทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้เข้ารูปประมาณสัก 1-2 นาทีนะคะแล้วก็ยกขึ้นค่ะตัวไข่ขาวกับตัวน้ำผึ้งอ่ะมันจะทำให้ตัวถั่วค่ะเขาเชื่อมกันนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็นำเข้าเตาอบซึ่งเราวอร์มเตาอบไว้ก่อนด้วยนะคะแอนใช้ไฟ150องศาเซลเซียสไฟบนล่างนะคะอบนานประมาณ15นาทีค่ะตอนเอาออกมาค่ะถ้าเกิดแซะได้ก็แซะเลยนะคะเนี่ยค่ะมันจะแซะง่ายกว่าปล่อยตอนที่เขาเย็นตัวลงแล้วก็พึงให้เขาคลายความร้อนลงสักนิดนึงอะค่ะแล้วจากนั้นก็จะแพ็คใส่ถุงนะคะใส่กล่องสุญญากาศหรืออะไรเก็บไว้ทานก็ได้เลยค่ะหรือจะใส่กล่องเก็บเข้าตู้เย็นเอาไว้ทานวันหลังก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้คือตอนอบใหม่ๆเขาก็จะกรอบหน่อยแต่พอตั้งทิ้งไว้นะคะเขาก็จะคลายความกรอบลงแต่ก็ยังคงความเป็นถั่วนะคะคล้ายๆกับพวกธัญพืชที่เป็นบาร์ค่ะที่ขายอยู่นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำดูนะคะสำหรับคุกกี้ธัญพืชสูตรนี้ทำง่ายอร่อยค่ะเก็บไว้ทานในรถเวลาเราหิวนะคะเป็นเมนูคลีนๆเพื่อสุขภาพลองทำดูนะคะ
แอนว่ามันน่าทานมากๆเลยอะตอนที่อบเสร็จใหม่ๆมันก็จะมีความกรอบอยู่นะคะหลังจากที่เพื่อนๆแบบตั้งทิ้งไว้เขาคลายความร้อนลงแล้วเนี่ยเพื่อนๆนำเข้าแบบกล่องสุญญากาศไว้ก็จะช่วยพยุงความกรอบไปได้หน่อยแต่ว่าแอนไม่ได้ตั้งไม่ได้ใส่กล่องอะค่ะแอนก็แบบว่าใส่จานแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะคะมันก็คลายความกรอบลงแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นถั่วอยู่อะค่ะมันก็เลยมีความกรอบอยู่เวลาทานเข้าไปมันก็ไม่ถึงแบบนิ่มร่วนเพียงแต่ว่ามันจะไม่กรอบเป็นแผ่นอะไรประมาณนั้นนะคะค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นอีกไอเดียนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่ามองหาเมนูแบบคลีนๆคุกกี้แบบคลีนๆเพื่อสุขภาพนะคะแอนว่าเมนูนี้อิ่มมากๆเลยอะสบายท้องแล้วก็ติดรสไปเวลาหิวหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็ช่วยทำให้เราแบบว่าไม่เกิดความอยากอาหารได้เหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะอย่าลืมกด Subscribe เข้ามานะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ